มว่างๆทายปัญหากันไหมได้สิน้องฟิวเอาว่ามาถั่วงอกดีอย่างไรพี่ไม่รู้อ่ะน้องฟิวแล้วถั่วงอกมันดียังไงเราก็อยากรู้นะปิดเทอมนี้น้องฟิวอยากหักผมใส่ไหมอ่ะแบบไหนอ่ะน้องฟิวแม่จำร้านพี่ฟิล์มได้ไหมจำได้น้องฟิวพี่ฟิล์มเขาโพสเอาไว้นี่สวยจ้ะน้องฟิวแม่พี่ฟิล์มเขาคิดสี่เส้นร้อยสี่เส้นร้อยเองเหรอน้องฟิวใช่แม่แม่น้องฟิวอยากไปถักพาน้องฟิวไปหน่อยได้เดี๋ยวแม่พาไปน้องฟิวแม่ถ้างั้นพวกเราไปร้านพี่ฟิล์มกันป่ะค่ะช่วงนี้นะเราอ่ะไม่รับทำคิวแล้วเราก็ไม่รับแต่งหน้าแล้วด้วยตอนนี้รับทำผมอย่างเดียวก็คือใส่ไหมสีนะอยากจะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่าวัยรุ่นฮิตมากเลยนะเป็นเทรนอ่ะอยากจะบอกว่าทำแล้วสวยมากฟิล์มคิดราคาไม่แพงนะ4ช่อ100ทำง่ายมากเลยนะตอนนี้ลูกค้าจองคิวไว้เต็มเลยอ่ะวันนี้มีลูกค้านัดมา20กว่าคนแต่เพิ่งทำเสร็จไปเมื่อกี้ว่าจะนอนสักหน่อยไม่ไหวแล้วถักจนปวดมือไปหมดแม่ไปแล้วนี่ไงถึงร้านพี่ฟิล์มแล้วเร็วๆเลยนะแม่พี่อยากทักผมได้ๆๆไปๆพี่ฟิล์มอยู่เปล่าพี่ฟิล์มเสียงใครมาเคาะประตูอย่าบอกนะมีลูกค้ามาอีกแล้วอ้าวสวัสดีน้องฟิล์มสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะมาทำอะไรคะเนี่ยดึกดื่นขนาดนี้แม่มาทำคิ้วเหรอคะทำไมไม่โทรนัดมาก่อนล่ะคะป้าวันนี้แม่ไม่ได้ทำคิ้วพาน้องฟิล์มมาถักผมใช่ค่ะพี่ฟิล์มถักผมใส่ใหม่ไงน้องฟิล์มเห็นที่พี่ฟิล์มโพสน้องฟิล์มชอบมากเลยมาถักทำไมน้องฟิล์มไม่โทรมานัดพี่ก่อนล่ะพี่เพิ่งทำเสร็จไปเมื่อกี้เอง20กว่าคิ้วแน่เนี่ยพี่ปวดมือไปหมดแล้วมันต้องถักตลอดอ่ะน้องฟิล์มพี่เมื่อยพี่ฟิล์มถักให้หนูหน่อยนะพรุ่งนี้หนูจะได้ไปดูคอนอุ๊ยน้องฟิล์มก็ติ่งด้วยเหรอน้องฟิล์มติ่งวงอะไรอ่ะน้องฟิล์มเป็นติ่งชายามิชัยค่ะวงอะไรอ่ะทำไมฟิล์มไม่เห็นคุ้นเลยนักร้องเดี่ยวไม่น่าจะเป็นชื่อวงน้องฟิลชื่อวงเมื่อกี้เขาเป็นวงประเทศอะไรอ่ะเกาหลีเหรอเปล่าค่ะพี่ฟิล์มแล้วเป็นวงประเทศอะไรอ่ะน้องฟิลประเทศไทยนี่แหละพี่ฟิล์มดังมากเลยนะพี่ฟิล์มไม่รู้หรอพี่ไม่รู้จักอ่ะน้องฟิลวงนี้เขาร้องเพลงอะไรอ่ะน้องฟิลเป็นลางสังหรณ์เมื่อตอนวันลอยกระทงเพลงอะไรอ่ะน้องฟิลพี่เขาเป็นลิเกไงพี่ฟิล์มชายามิชัยไงไม่รู้จักหรอพี่ฟิล์มพี่เขากำลังจะมีคอนเสิร์ตอ๋อโอเคน้องฟิลพี่เข้าใจแล้วน้องฟิลเป็นติ่งลิเกใช่พี่ฟิล์มนี่ไงแม่ยกอยู่ข้างๆนี่ไงนี่ก็ติ่งชายาเหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยแม่ยกใช่พี่เห็นว่าน้องฟิลกับแม่เนี่ยเป็นติ่งนะพี่เลยจะถักผมให้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ฟิล์มไม่เป็นไรหรอกน้องฟิลอ่ะไปนั่งไปนั่งเดี๋ยวพี่ถักให้น้องฟิลจะถักกี่เส้นคะ8เส้นค่ะ8เส้นเท่าไหร่คะ8เส้น200บาทค่ะ200อ่ะคะค่ะน้องฟิล์มพี่ขอต่อหน่อยได้ป่ะนี่ก็ถูกแล้วนะคะพี่เดือนบางร้านอ่ะ3เส้น100นึงเลยนะหรอพี่ก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรมากพี่ก็เลยลองต่อดูพี่เดือนอย่าต่อหนูเลยค่ะกำไรน้อยมากเลยนะคะแค่เนี้ยฟิล์มได้แค่190บาทเองฮะอะไรนะกำไร190เลยเหรอพี่เดือนเชือกอะเส้นละบาทเองแต่ว่ามันหนักตรงค่าแรงไงเพราะว่าอันนี้เป็นงานฝีมือต้องถักเอาโอเคโอเคพี่เชื่อใจน้องฟิล์มได้ค่ะพี่เดือนสวยมากเลยอะยังค่ะพี่เดือนยังไม่เสร็จเลยพี่เดือนเนี่ยหยอกตลอดเลยนะคะแม่หนูก็เป็นอย่างนี้ค่ะพี่ฟิล์มน่ารักน่ารักพี่ทิงนะคะพี่ฟิล์มเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยเดี๋ยวต้องฟิลเดี๋ยวแม่ไม่จ่ายตังค์ให้นะฟิลก็หยอกแม่เหมือนกันนั่นแหละบ้านนี้เขาน่ารักเนาะหยอกกันตลอดเลยพี่ฟิล์มขอสวยๆเลยนะหนูจะอยู่หน้าเวทีลิเกเลยได้ค่ะน้องฟิลอยากเด่นนะพี่ฟิล์มงั้นก็ขึ้นไปเต้นบนเวทีเลยค่ะจัดไปขึ้นเส้นที่2แล้วนะน้องฟิลค่ะดูกันไปเลยนะคะทุกคนว่าวิธีการถักเนี่ยไม่ยากน้องฟิลเส้นที่2ใกล้เสร็จแล้วนะค่ะพี่ฟิล์มว่างๆทายปัญหากันไหมได้สิน้องฟิลเอาว่ามาถั่วงอกดีอย่างไรเฮ้ยมันดียังไงอะถั่วงอกมันมีอะไรดีอะพี่ไม่รู้อะน้องฟิลพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มอยากรู้ไหมก็อยากรู้อะแต่ทำไงดีถ้าพี่ฟิล์มอยากรู้พี่ฟิล์มต้องถักผมให้น้องฟิลฟรีเส้นหนึ่งแล้วถั่วงอกมันดียังไง
เราก็อยากรู้นะหรือว่าถักฟรีสักเส้นหนึ่งจะเป็นอะไรไปน้องฟิลพี่อยากรู้อ่ะเดี๋ยวพี่ถักให้ฟรีเส้นหนึ่งก็ได้ได้คำตอบนั่นก็คือนั่นก็คือดีกว่ามันไม่งอกกันแล้วกันถั่วงอกมันดียังไงดีกว่ามันไม่งอกเฮ้ยสุดยอดมากเลยอ่ะน้องฟิลคิดได้ไงเนี่ยน้องฟิลคำถามเนี้ยสุดยอดไปเลยอ่ะพี่ยอมถักฟรีน้องฟิลเส้นหนึ่งน่าค่ะเอาอีกไหมพี่ฟิลน้องฟิลอ่ะตั้งคำถามอย่างเงี้ยง่ายจะตายน้องฟิลมาตอบไม่ได้พลาดอีกแล้วพี่ฟิลว่างๆมาถามกันอีกไหมเอาอีกเหรอน้องฟิลพี่ไม่เอาคำถามยากๆแบบเมื่อกี้แล้วนะได้พี่ฟิลพี่ขอแบบง่ายๆบ้างหนิน้องฟิลได้ค่ะพี่ฟิลคำถามนั่นก็คือลักขโมยอะไรไม่ผิดกฎหมายหุ้ยมีด้วยเหรอคำถามแบบเนี้ยลักอะไรไม่ผิดกฎหมายลักสบู่หรือเปล่าฟิวลักอะลักไม่ใช่พี่ฟิล์มลักขโมยไม่ใช่ฉันลักเธอไม่ใช่ลักนะจ๊ะไม่ใช่ลักอะไรน้องฟิวพี่ยอมได้ไหมพี่ฟิล์มทำพี่ฟิล์มอย่างดูว่าถักให้น้องฟิวฟรีอีกเส้นหนึ่งเมื่อกี้ก็ถักฟรีไปแล้วเส้นหนึ่งดูสิเส้นนี้ยังไม่เสร็จเลยจะโดนอีกแล้วเหรอเนี่ยน้องๆทางบ้านรู้ไหมว่าคำถามที่น้องฟิวถามเนี่ยมันตอบว่าอะไรลักอะไรไม่ผิดกฎหมายพี่ฟิล์มจะยอมป้าถักฟรีให้น้องฟิวอีกเส้นเดียวเองคำถามน้องฟิลมันคาใจอ่ะถ้าเราไม่รู้คำตอบนี่คืนนี้นอนไม่หลับอ่ะเนี่ยเอาก็เอาอะฟรีอีกเส้นหนึ่งก็พอน้องฟิลพี่ยอมเฉลยเลยได้ค่ะคำตอบนั่นก็คือละกิ้วอุ้ยสุดยอดเลยอ่ะรักอะไรไม่ผิดกฎหมายละกิ้วน้องฟิลคิดได้ไงเนี่ยพี่ฟิลพี่ฟิลอ่ะต้องถักฟรีให้น้องฟิล2เส้นแล้วนะสงสัยงานเนี้ยเราไม่ต้องเสียตังค์ละเดี๋ยวให้น้องฟิลอ่ะถามน้องฟิล์มไปอย่างเงี้ยตลอดเลยพี่ฟิล์มน้องฟิล์มมีคำถามอีกแล้วถามอีกแล้วน้องฟิล์มไม่เบื่อบ้างหรอพี่เริ่มเบื่อแล้วนะถามแบบนี้บ่อยๆเนี่ยพี่จะไม่เหลือแล้วนะพี่ฟิล์มแต่คำถามเนี้ยรู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะขนาดนั้นเหลือน้องฟิล์มพี่เริ่มอยากรู้ละสิอาสักหน่อยหรือเปล่าพี่ฟิล์มจัดมาน้องฟิล์มพี่ไม่อยากขาดได้ค่ะคำถามนั่นก็คือสัตว์อะไรชอบพูดว่าทำไมเฮ้ยสัตว์อะไรอ่ะสัตว์อะไรชอบพูดว่าทำไมสัตว์มันพูดได้ด้วยเหรอมีดิพี่ฟิล์มคำตอบก็มีอยู่นะลองตอบมาดูดิพี่ฟิล์มแพะไม่ใช่แกไม่ใช่ช้างไม่ใช่วัวไม่ใช่จระเข้ไม่ใช่ม้าน้ำไม่ใช่ปิงไม่ใช่เป็นสัตว์บกค่ะเป็ดเด้อน้องฟิล์มไม่ใช่แล้วตัวอะไรน้องฟิล์มยอมปลาเนี่ยน้องฟิลพอน้องฟิลตั้งคำถามแบบนี้แล้วพอพี่ไม่รู้อ่ะพี่ก็สงสัยไงถ้าพี่ไม่ได้คำตอบนะพี่คงนอนไม่หลับอ่ะทำไงดีเนี่ยเอาก็เอาอีฟิล์มอยากรู้ปะล่ะอยากรู้สิน้องฟิลคราวนี้ถักฟรีให้น้องฟิล2เส้น2เส้นเลยน้องฟิลแต่คำถามเนี้ยมันยากมากเลยนะพี่ฟิล์มต้อง2เส้นก็ได้น้องฟิลงั้นพี่คงนอนไม่หลับหรอกถ้าพี่ไม่รู้คำตอบอ่ะฟรี2เส้นก็ได้น้องฟิลไหนคำตอบคำตอบนั่นก็คือควายทำไมน้องฟิลก็ควายพูดว่าทำไมไงพี่ฟิลเมื่อกี้พี่ฟิลพูดคำว่าทำไมไงนี่พี่เป็นควายใช่โดนด่าว่าควายไม่พอต้องถักฟรีอีก2เส้นอีกคำถามเนี้ยดีมากเลยนะพี่ฟิลพี่ฟิลจะได้ไปลองด่าเพื่อนไงดีเหมือนกันน้องฟิลไอเดียดีเอาแล้วน้องฟิลโดนกับฟิลหลอกอีกแล้วดูสิทำฝั่งเนี้ยไป4เส้นฟรีทุกเส้นไม่ได้ตังค์สักบาทเหนื่อยฟรีแล้วงานเนี้ยเราน้องฟิลไม่ต้องถามแล้วนะให้พี่ได้มีเงินเก็บบ้างแม่พี่ฟิลเราก็แบ่งปันความรู้กันนั่นแหละน้องฟิลอย่าไปหยอกพี่เขาสิไม่ได้หยอกแม่เอาจริงพี่ฟิล์มเอาอีกสักข้อแม้จะดีเหรอน้องฟิลก็ดีกว่าอยู่เฉยๆนะพี่ฟิล์มว่ามาน้องฟิลพี่ต้องตอบถูกบ้างแหละคำถามนั่นก็คือหมูกับรถเมย์อะไรสูงกว่ากันก็ต้องรถเมย์ดิน้องฟิลรถเมย์กับหมูนี่คือแบบรถเมย์ใหญ่กว่าอยู่แล้วอะแน่ใจเหรอพี่ฟิล์มแน่ใจสิน้องฟิลเป็นคำตอบที่ผิดนะพี่ฟิล์มเอ้าน้องฟิลทำไมผิดอะรถเมย์ก็ต้องสูงกว่าดิยอมไหมพี่ฟิล์มถ้ายอมพี่ต้องเสียเหล็กปะเนี่ยหักผมฟรีให้น้องฟิลเส้นหนึ่งค่ะพี่ฟิล์มอีกแล้วเหรอน้องฟิลอยากรู้ปะล่ะพี่ฟิล์มก็น่าสนเหมือนกันนะคำถามเนี้ยได้น้องฟิลเดี๋ยวเส้นเนี้ยพี่ถักฟรีให้ขอเฉลยเลยคำตอบนั่นก็คือหมูเพราะหมูมี3ชั้นรถเมย์มีชั้นเดียวพัมพัมเออจริงด้วยหมู3ชั้นแต่รถเมย์มีชั้นเดียวน้องฟิลเฉียบอ่ะใช่พี่ฟิล์มเฉียบเส้นนี้ฟรีนะพี่ฟิล์มโอเคฟรีก็ฟรีเหมือนวันนี้เราจะไม่ตังแล้วแหละแต่เราได้ความรู้มาเยอะเลยนะเดี๋ยวเอาไว้ถามน้องๆ FC ที่ดูเราตอนนี้อยู่แล้วกันน้องฟิลขึ้นเส้นที่6แล้วนะได้ค่ะพี่ฟิล์มถักไวมากเลยแม่พี่ฟิล์มถักสวยไหมสวยมากเลยน้องฟิลพรุ่งนี้นะไปยืนหน้าคอนเด่นเมืองไทยเลยลูกค่ะแม่คืนนี้นะฟิลจะไปซ้อมลิเกเกรง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 เก
ร่งหนึ่งเร่งหนึ่งพี่ฟิล์มเรามาทายอะไรแก้เซ็งกันดีกว่าอีกแล้วเหรอยังไม่พออีกเหรอนี่ก็ถักฟรีให้จะทั้งหัวแล้วนะพี่ฟิล์มอีกสักเส้นจะเป็นลายไปจัดมาน้องฟิลคำถามนั่นก็คือจรวดอะไรมองไม่เห็นจรวดอะไรอ่ะจรวดออกนอกโลกอ่ะน้องฟิลไม่ใช่น้องๆรู้ไหมว่าคำถามที่น้องฟิลถามเนี่ยคำตอบคืออะไรจรวดอะไรมองไม่เห็นใครรู้ก็เมนกันไว้ด้วยนะคะจรวดล่องหัวน้องฟิลไม่ใช่ไม่ใช่ด้วยตอบมาตอบมาจรวดสีลุกไม่ใช่จรวดกระดาษไม่ใช่ยอมย่างพี่เฟมคำตอบนี้อยากรู้มากเลยอะจรวดอะไรมองไม่เห็นน้องฟิลเส้นเนี้ยพี่ยอมถักฟรีเลยคำตอบคืออะไรว่ามาซิตอบเลยนะตอบเลยจรวดมิดไซน้องฟิลอธิบายหน่อยสิว่าทำไมถึงตอบว่าจรวดมิสไซล์เอ้าก็จรวดมิสไซล์พี่ฟิลมองเห็นปะล่ะจรวดมิสไซล์อ๋อมันมิดไซล์ไงไซล์มันกบก็มองไม่เห็นนั่นแหละพี่ฟิลเก่งมากแต่เส้นนี้พี่ฟิลก็ถักฟรีให้น้องฟิลอยู่ดีเพราะพี่ฟิลบอกว่ายอมตามนั้นแหละน้องฟิลแต่คำถามนี้สุดยอดจริงกินใจมากอุ้ยแต่คำถามนี้นะฮามากเลยน้องฟิลสุดยอดอ่ะขำวัวตายควายล้มเลยจรวดมิสไซล์พี่ฟิล์มน้องฟิล์มมีคำถามอีกเล่นกับพี่ฟิล์มนี่มันสนุกมากเลยเอามาพี่ฟิล์มคำถามอะไรกันน้องฟิลจะเล่นปะล่ะพี่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วน้องฟิลเล่นด้วยอีกสักตาจะเป็นไรไปคำถามมาน้องฟิลคำถามนั่นก็คือพระชอบไปตัดและสระผมที่ร้านไหนอุ้ยน้องฟิลคำถามเนี้ยลึกซึ้งมากเลยนะน้องฟิลคิดได้ไงเนี่ยจะตอบปะล่ะร้านเจลิมข้างๆบ้านพี่ไงไม่ใช่พี่ฟิล์มร้านก๋วยเตี๋ยวท้ายสวนไม่ใช่พี่ฟิล์มร้านบะเทิงกลางซอยไม่ใช่ร้านป้าแจ่มที่เซ็นทรัลไม่ใช่พี่ฟิล์มแล้วมันที่ไหนเนี่ยพระชอบไปตัดผมแล้วสระผมร้านไหนถ้าน้องรู้นะช่วยบอกฟิล์มหน่อยดิฟิล์มไม่รู้อ่ะสงสัยฟิล์มจะต้องถักฟรีอีกแล้วอ่ะใครรู้เม้นกันเยอะๆด้วยนะคะคำถามนี้บอกฟิล์มหน่อยฟิล์มไม่รู้คำตอบพี่ฟิล์มยอมปะล่ะพี่ยอมก็ได้น้องฟิลถักผมฟรีให้ด้วยนะอ่ะเส้นนี้พี่ฟรีเฉลยคำตอบนั่นก็คือร้านนโมเพราะนโมตัดสระน้องฟิลคิดคำถามนี้ได้ไงเนี่ยไม่ได้คิดพี่ฟิล์มหนูก็ไปอ่านในหนังสือมาแล้วแหละเอ้าพี่ก็คิดว่าน้องฟิลคิดคำถามขึ้นมาเองอะเนี่ยป่าวพี่ฟิล์มน้องฟิลไปอ่านในหนังสือคำถามมาแยะสงสัยพี่ต้องซื้อมาอ่านบ้างแล้วแหละดีนะพี่ฟิล์มสมมติใครมาถามคำถามโง่ๆเนี่ยเราจะได้ตอบถูกเราจะได้ไม่ต้องเป็นคนโง่ไงพี่ฟิล์มฟังดูแล้วเหมือนเราโง่เลยเหมือนโดนน้องฟิลหลอกด่ายังไงก็ไม่รู้หนูไม่ได้ด่านะพี่ฟิล์มน้องเขาหยอกเล่นนะฟิล์มฟังดูแปลกๆนะแม่เดือนเดี๋ยวก็ชินน้องฟิล์มโอเคค่ะน้องฟิล์มเส้นสุดท้ายแล้วค่ะพี่ฟิล์มอีกสักคำถามไหมคะวิน้องฟิล์มจะไม่ให้พี่เหลืออะไรเลยเหรอพี่ฟิล์มคำถามเนี้ยถ้าพี่ฟิล์มตอบถูกน้องฟิล์มให้พี่ฟิล์ม200เลยน่าสนนะเนี่ยคำถามเนี้ยถ้าเราตอบถูกเราก็ได้เงินคืนเอาน้องฟิล์มพี่เล่นเล่นใช่ไหมพี่ฟิล์มเล่นน้องฟิล์มถามมาพี่ฟิล์มคำถามนั่นก็คือทะเลอะไรไม่มีน้ำวิคำถามเนี้ยสุดยอดอะทะเลอะไรไม่มีน้ำทะเลที่ไหนไม่มีน้ำทะเลแห้งไม่ใช่น้องๆคำถามเนี้ยยากมากเลยช่วยพี่หน่อยดิใครรู้เม้นกันไว้เลยน้องฟิลอะถามพี่ว่าทะเลอะไรไม่มีน้ำช่วยตอบกันหน่อยสิเม้นกันไว้เยอะๆเลยนะคะทะเลหัวหินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทะเลสัตหีบไม่ใช่ค่ะทะเลแถวภูเก็ตไม่ใช่มันมีในโลกนี้ด้วยเหรอน้องฟิลทะเลที่ไม่มีน้ำอ่ะมีในพี่ฟิล์มน้องฟิลมันไม่มีหรอกเป็นไปไม่ได้ทะเลทุกที่มีน้ำหมดมีพี่ฟิล์มอยากรู้ปะล่ะน้องฟิลพี่อยากรู้ว่าถ้าพี่ไม่รู้คำตอบนะพี่คงนอนไม่หลับแน่เลยกระสับกระส่ายชัวร์เลยคืนนี้กินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับพี่ไม่ออกกันเลยทีเดียวนะยอมไม่หลับพี่ฟิล์มเอ้าแต่พี่ต้องเสีย200ใช่ก็ได้น้องฟิลพี่ยอมเสีย200ค่ะเฉลยทะเลทรายโอ้จริงด้วยอ่ะเราลืมไปได้ไงเนี่ยเสีย200ฟรีอีกแล้วทะเลทรายน้องฟิลคำถามเนี้ยสุดยอดไปเลยอ่ะพี่ฟิล์มก็แปลว่างานเนี้ยพี่ฟิล์มถักให้หนูฟรีแล้วก็เสียน้องฟิล200นะเงินก็ไม่ได้เหนื่อยก็เหนื่อยแถมเสียตังค์ฟรีอีก200อ่ะเนี่ยมันไม่ใช่ไอ้เนี่ยวันเนี้ยไม่ใช่ก็ต้องใช่แหละพี่ฟิล์มแต่ไม่เป็นไร200ที่เสียไปอ่ะเราก็ได้ความรู้กลับมาตั้งเยอะถือว่าคุ้มอยู่นะพี่ฟิล์มหนังสือคำถามอ่ะมันเล่มละ35บาทเองนะใช่เหรอน้องฟิลใช่พี่ฟิล์มถูกมากเลยนะ
ถ้าวันหลังน้องฟิลมาอย่างน้องฟิลเอามาฝากดีมากเลยน้องฟิลพี่ไหนยิ่งไม่ทันโลกอยู่น้องฟิลใจดีจังเลยอ่ะค่ะไม่เป็นไรหรอกพี่ฟิล์มก็เงินพี่ฟิล์มนั่นแหละ200อ่ะน้องฟิลพี่ทำผมไม่เสร็จแล้ว8เส้นขอบคุณค่ะสวยมากน้องฟิลเป็นไงคะสวยไหมสวยมากเลยค่ะพี่ฟิล์มไหนน้องฟิลแม่ขอดูใกล้ๆหน่อยอุ๊ยสวยอ่ะน้องฟิลถ้าจะให้ดีนะพี่ต้องได้เงินด้วยถึงจะสวยกว่านี้ไม่เป็นไรพี่ฟิล์มแม่ไปแล้วดึกแล้วอย่าพรุ่งนี้ตื่นสายพี่ฟิล์มตังหนูว่า200อ้าวน้องฟิล์มพี่คิดว่าหยอกกันเนี่ยเห็นชอบหยอกกันจริงนี่พี่ฟิล์มใครจะไปโกหกล่ะน้องฟิล์มเอาไป200ค่ะวิชาขอบคุณที่ใช้บริการค่ะไม่เป็นไรน้องฟิล์มตามนั้นแหละเดินทางปลอดภัยนะคะกลับบ้านดีๆค่ะค่ะจ้าพี่ขอเก็บร้านก่อนแม่เล่นมุกนึงน้องฟิล์มขอเล่นกับพี่ฟิล์มก่อนได้ได้ได้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มมีอะไรให้พี่ฟิล์มช่วยหน่อยมีอะไรอ่ะน้องฟิล์มผมก็ทำฟรีตังก็ได้เจ้าอะไรพี่ก็มีให้ช่วยนิดหน่อยพี่ฟิล์มขอนิ้วหน่อยค่ะขอนิ้วหน่อยค่ะพี่ฟิล์มอะไรอ่ะน้องฟิล์มเอานิ้วพี่ไปแตะล้อทำไมพี่ฟิล์มไม่อายเหรอคะอายอะไรน้องฟิล์มพี่ทำอะไรผิดอ่ะทำไมต้องอายโดนล้อไงพี่ฟิล์มแค่นี้ก็เล่นเหรอน้องฟิล5บาท10บาทก็เนาะใช่พี่ว่ากลับบ้านเดี๋ยวไปเหอะพี่ปวดหัวตายแล้วเรายับเลยงานเนี้ยตังก็ไม่ได้ทำโดนแกล้งตั้งหาโอ้ไปน้องฟิลกลับบ้านแม่วันนี้ดีเนาะถักผมฟรีได้ตังอีกตั้งหากใช่แล้วน้องฟิลไปกลับบ้านไปไปไปโอ้ยวันนี้ตังก็ไม่ได้แถมเสียตังอีกตั้ง200พลาดแล้วเราวันนี้ไม่น่ารับลูกค้าคนสุดท้ายเป็นน้องฟิลเลย